ใช่ครับคุณผู้ชมมันเป็นตัวการ์ตูนที่หน้าตาคนส้นตีนมากเลยใช่ไหมผมรู้แต่ผมก็ชอบมันนะโยสวัสดีครับผมเมงนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องสั้นๆในเอกเกี่ยวกับช่องของผมคุณผู้ชมอาจจะเบื่อใช่ไหมที่เห็นหน้าผมแบบนี้แล้วคิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรจะพูดใช่ไหมวะมึงเลยมาทำคลิปแบบนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะมาแถลงการกันแล้วกันนะวันนี้กูจะพูดเรื่องเฮียอะไรวะกูพูดเรื่องกูอยู่เนี่ยคืออย่างนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องที่ผมอยากจะพูดเยอะมากจนผมต้องจดลงใส่กระดาษแบบนี้เพราะว่าผมกลัวผมจะลืมหรือว่าผมจะพูดนอกเรื่องไปเป็นเรื่องอื่นแทนเพราะฉะนั้นผมต้องจดกระดาษเพื่อให้ผมไม่เป็นถ้าเธอผมไม่พูดนอกเรื่องนะครับคุณผู้ชมคือว่าช่วงเนี้ยมันผมอาจจะลงคลิปช้าหรือว่าอาจจะไม่ค่อยลงคลิปสักเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าที่มองผมมันเป็นการเรียนที่แบบเรียกได้ว่า work hard หรือว่าทำงานอย่างหนักมากๆเลยมันเลยทำให้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพคลิปหรือว่าตัดคลิปลงใช่ไหมผมสักเท่าไหร่นักนะครับคุณผู้ชมใช่เมื่อ2-3วันก่อนผมไปถ่ายรูปตอนที่เพื่อนผมเข้าเรียนไว้มันเป็นรูปแบบประมาณนี้ใช่มันเป็นมีมที่เฮี้ยมากๆเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเราก็เรียนกันนั่นแหละแล้วก็ใช่อ่ำเพื่อนผมมันไอ้อ่ำมันก็เหน็ดเหนื่อยในการเรียนมากจนทำให้มันต้องไปนั่งคุ้นคิดอยู่ตรงนั้นนะครับผู้ชมแล้วมันก็มันเกิดขึ้นกลายเป็นมีมันนี้ที่เป็นมีที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่า what the fuck ก็นั่นแหละฮะผมก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยได้อัพคลิปเพราะว่างานหนักนั่นเองนะครับเนื่องจากเรื่องการเรียนอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดพ้นช่วงนี้ไปก็อาจจะได้กลับมาอัพคลิปลงแล้วบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ยังบอกอะไรไม่ได้ใช่อ๋อแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคลิปเกี่ยวกับไรเดอร์นะคือว่าคลิปต่อไปนั่นจะเป็นเกี่ยวกับคลิปไรเดอร์แหละเป็นการสดที่อย่างกูว่าเป็นคลิปการโมสายเข็มขัดของคำมาไรเดอร์นะครับผู้ชมก็นะผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ทิ้งนะฮะผมจะทำมาสลับกับคลิปตลกแน่ๆนอนๆนะครับผู้ชมก็คลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปวิธีการโมสายเข็มขัดก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผู้ชมโอ้และใช่นี่เป็นจุดประสงค์หลักสำคัญในคลิปนี้ที่ผมจะพูดและผมต้องพูดให้ได้และนั่นคือเราจะมาทำ QA กันนะครับผู้ชมนั่นแหละครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมีหลายคำถามที่อยากจะถามผมเพราะฉะนั้นผมจะตอบให้สิ่งที่คุณผู้ชมจะทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมจะทำได้ง่ายๆก็เพียงแค่พิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะครับแค่คลิปนี้เท่าเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมช่วงนี้ลิ้นกูเป็นอะไรวะพิมพ์คำถามที่คุณผู้ชมอยากถามผมตามด้วยแอดแท็กจุ๊บใช่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้แอดแท็กจุ๊บแล้วผมก็จะมาทำคลิปตอบนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะพิมพ์ @จุ๊บก่อนตามด้วยคำถามหรือว่าพิมพ์คำถามก่อนตามด้วย @จุ๊บก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยขอแค่มีคำว่าจุ๊บโอ้แล้วก็ใช่อีกหนึ่งอย่างนะครับคุณผู้ชมผมมีแฟนเพจ Facebook แล้วชื่อแฟนเพจว่า follow me to ชื่อแฟนเพจว่าต่อเม้งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้คุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและกดติดตามไปด้วยถ้าต่อไปนี้เราจะสามารถคุยกันง่ายขึ้นผ่านทาง Facebook เวลาที่ผมติดเรียนหรือว่าผมติดสอบผมก็จะสามารถอัปเดตข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ทาง Facebook แล้วนะครับมันเป็นอะไรสุดยอดมากๆเลยคุณผู้ชมจริงๆผมบอกผ่านทาง YouTube ได้เพราะอย่างนี้ YouTube มันสามารถโพสต์เป็นภาพได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าผมทำไม่เป็นครับคุณผู้ชมนั่นนะครับอย่าลืมไปกดไลฟ์แฟนเพจของผมด้วยเราจะสามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ง่ายมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผมหายไปไหนคุณผู้ชมก็สามารถรู้ได้แล้วว่าผมหายไปไหนหลายวันแล้วก็ใช่ครับคุณผู้ชมผมมีอะไรอยากจะมาบอกก็คือตารางงานของผมนั่นเองนะครับจริงๆแล้ววันที่20ตุลานี้มันจะมีงานGreat Henshin Festival ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะข้างใต้นี้หรือไม่ผมก็จะใช้แฟนเพจ Facebook ของผมมาแชร์โพสต์ออกมาอยู่ในนั้นอีกทีนึงคุณผู้ชมก็สามารถไปดูซ้อนๆกันได้จากในลิงก์ข้างใต้นี้เพื่อเข้าใน Facebook แฟนเพจผมแล้วก็เลือกเชื่อมเข้าไปในกิจกรรมนั้นคุณผู้ชมงงไหมคือมันเป็นงานเกี่ยวกับพวกคอมเมนต์สาวกคอมเมนต์เรเดอร์นะครับผู้ชมซึ่งมันตรงกับวันเสาร์ที่20ตุลาคมซึ่งผมอยากไปมากใช่แต่ผมเสือกติดเรียนมันเป็นอะไรที่ผมต้องทำใจลำบากมากเลยระหว่างที่ผมจะเลือกว่าการเรียนกับงานอดิเรกที่ผมชอบมันเป็นสองปัจจัยที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องตีกับตัวเองว่าผมจะเลือกไปทางไหนกันแน่นะซึ่งผมอาจจะเอียงไปทางงานอดิเรกใช่แต่คำตอบของผมในตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าผมจะไปงานดีไหมก็นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วไปงานนั้นถ้าเกิดวันนั้นไม่เห็นผมก็แสดงว่าผมไม่ได้ไปมีแค่นั้นแหละอ๋อแล้วก็ใช่ตารางงานอีกอย่างนึงก็คืองานหนังสือนะครับคุณผู้ชมน่าจะมาวันที่20กว่า25หรือไงแหละผมน่าจะไปถ่าย walk ก็คุณผู้ชมอาจจะเจอผมที่งานนู่นแล้วก็อาจจะทักทายผมได้บ้างนะครับคุณผู้ชมทักทายแบบธรรมดาง่ายๆนะครับอย่างเดียวขออย่าด่าแม่ผมก็พอโอเคหมดเรื่องที่จะพูดละโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscriber กับช่องต่อเม้งด้วยโอเคไม่มีอะไรพูดแล้วนะก็อย่าลืมมีอะไรสงสัยก็ถามผมได้คลิปนี้นะครับพิมพ์ไว้เลย @จุ๊บด้วยนะผมทำคลิปนี้เพราะผมรักคุณผู้ชมมากไม่ว่าผมจะโดนด่าหรือผมจะอะไรขนาดไหนใช่
อ๋อแล้วอีกอย่างนึงหลายคนจะบอกว่าเอ้ยแม่งนี่ผมมันสีเขียวได้หรอวะจริงๆแล้วเวลามันออกแดดแล้วมันจะสีเขียวนะแต่เวลามันอยู่ในห้องนี้มันจะไม่เขียวมากแต่จริงๆแล้วสำหรับผมแล้วมันก็เนี่ยแหละเขียวโอเคคลิปนี้มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรพูดแล้ว